ค่ะทุกคนกลับมาพบกับแจนแล้วนะคะวันนี้เจนกลับมาพร้อมกับการรีวิวลิปของ For You Too ค่ะและรุ่นที่แจนจะมารีวิวนะคะนั่นก็คือ For You Too Harder รุ่นนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาได้มีสีใหม่ออกมาทั้งหมด16สีนะคะพอแจนแบบเล่น IG ถ่ายไปปุ๊บอ่ะออกสีใหม่มาปุ๊บรีบไปซื้อมาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะและตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่ฝนตกทุกวันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามารีบทำรีวิวแล้วก็รีบดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละสีเนี่ยจะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนสีไหนหน้าตามสีไหนแบบควรมาผสมกันนะคะไม่รอช้าเราไปดูกันแบบยาวๆจัดเต็มสีแบบชัดๆกันเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกสามารถไปดูได้เลยนะคะทุกคนมาค่ะเรามาเริ่มกันที่สีแรกนะคะเบอร์16นะคะความติดทนก็คือเหมือนในพาร์ทแรกนะคะสี1ถึง15ความติดทนพิกเมนต์อะไรใจคิดว่าไม่ต่างกันนะคะจะบอกว่าความติดทนนี่คือแบบติดสะใจติดลืมวันลืมคืนไปเลยนะคะทุกคนมาเริ่มสีแรกกันเลยนะคะโหทุกคนสีแรกคือแบบอยากให้จดเลยอะสีเบอร์16นะคะเนี่ยทุกคนสีแรกก็สวยแล้วนี่นะคะสีแรกเบอร์16นะคะจะมีความนูดชมพูอมน้ำตาลนะคะทุกคนแล้วแจงก็จะใช้แปรง For You Too ที่เราเคยแนะนำในเกือบทุกๆคลิปนะคะว่าอยากให้มีอยากให้ลองนะคะแล้วแจงก็จะใช้แปรงเบนนะคะเอ้ยสีนี้สวยมากสวยมากทุกคนสีนี้หน้าดูไบรท์ขึ้นเลยอะแล้วก็แห้งเร็วนะคะแห้งเร็วเหมือนเดิมเขาก็เป็นเนื้อแมตต์เหมือนเดิมนะคะทุกคนสีนี้ก็เป็นสีที่แจนแบบทาบางๆนะคะถ้าทาเข้มๆสีก็จะได้เป็นแบบประมาณนี้นะคะแจนมาลองทาแบบอีกเลเยอร์นึงดูไหมถ้ามันเข้มขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงแจนไปเห็นทริคมาก็คือปกติแจนจะชอบแบบทาปากล่างแล้วก็เม้มเอาสีขึ้นไปใช่ไหมทุกคนคือเราควรแบบทาปากล่างเสร็จทาปากบนเนี่ยแบ่งแยกอย่างนี้นะคะเราค่อยแบบเบนเอาสีมันจะสวยแล้วก็สม่ำเสมอเท่ากันมากกว่านะคะแจลองดูแล้วก็ใช่ว่ะสวยจริงๆเนี่ยถ้าให้ตั้งเกียร์เลยแหละแห้งไวมากพอทาสองรอบก็จะมีความเข้มขึ้นนะคะถ้าอยากได้แบบลุคที่แบบซอฟหวานลงมาหน่อยแจแนะนำให้ทาเลเยอร์เดียวนะคะแต่อะสมมติกลางคืนจะไปเที่ยวต่อทาทับอีกเลเยอร์นึงก็จะดูเป็นลุคที่แบบเปรี้ยวขึ้นดูคมสวยขึ้นนะคะสีนี้เป็นไงทุกคนเอฟไม่เอฟแจนเอฟนะคะWhen I can't sit still,
I feel like I could take some time off, but that just takes too much skill. Been cruising off ways, but I think I've been doing it for the thrill. Was dad in good 'cause mom was at home while heating up on the daylight till the midnight. Rooftops and the invite, showing off your taillights. Lean back 'cause you look fine. Yeah. Still, I feel like I could take some time off, but that just takes
and the invert. Showing off your taillights. Lean back cause you look fine. Yeah. Daylight till the midnight. Rooftops and the invert. มาดูกันทั้งหมดทีละสีเลยนะคะว่าทั้ง16สีเนี่ยแต่ละสีเนี่ยเป็นเฉดอะไรบ้างนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันที่สีที่16ถึง23เลยนะคะจากที่เห็นตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะออกเป็นทางโทนน้ำตาลนะคะจะเป็นน้ำตาลนูดน้ำตาลอมส้มน้ำตาลอมชมพูนะคะเนี่ยอย่างที่แจนเห็นแล้วก็วิเคราะห์ด้วยสายตาตัวเองนะคะอันนี้มันจะออกโทนน้ำตาลนะคะตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นน้ำตาลที่จะมีความแบบติดชมพูนิดนึงอ่ะทุกคนอันนี้จะมีความติ่งส้มเล็กๆแต่ยังมีความน้ำตาลอยู่นะคะอันนี้ก็จะมีความแบบน้ำตาลที่จะออกแบบแดงนิดๆมาแล้วนะคะ19นะคะจะออกไปทางสีส้มนะคะตอนที่เราทาครั้งแรกอ่ะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยส้มมันเนี่ยมันเป็นส้มที่สดมากๆนะคะแต่เมื่อเขาเซตตัวแล้วแป๊บนึงเนี่ยมันจะดูที่แบบเข้มขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะ20กับ21เนี่ยคล้ายกันมากเลยทุกคน21จะมีความเข้มขึ้นมาจาก20 20จะรู้สึกว่ามันจะมีความส้มมีติ่งชมพูกับน้ำตาลนิดๆ นะคะส่วน21อ่ะจะออกน้ำตาลชัดเลยนะคะจะมีแบบน้ำตาลแบบตาลแดงนิดๆ นะคะทุกคนที่จะแบบไม่ให้หน้าเราโซมนะคะ22จะออกแบบชมพูติดแดงนิดๆ นะคะเป็นสีที่สวยมากๆนะคะทุกคนอันนี้แจนแนะนำนะคะสี23นะสีเนี่ยเหมาะที่จะเป็นเบสพื้นปากที่ดีมากๆในเซตนี้นะคะซึ่งเราเอาวันนี้ลงก่อนอย่างปากแจนอ่ะแล้วก็เอาสีอื่นอ่ะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะเข้มไปหรือเปล่าเอามานิดนึงแล้วก็มาทาทับเบนๆให้เข้ากันนะคะมันจะออกแบบดูละมุนดูซอฟขึ้นนะคะมาเรามาต่อกันที่24ถึง31นะคะอย่าง24นะคะจะรู้สึกว่าพอทาบนปากแล้วเป็นชมพูที่กำลังดีไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะในกรณีที่ทา1ถึง2เลเยอร์นะคะทาแบบบางๆเพราะส่วนมากเวลาที่แจนเทียบกับสีที่แขนนะแจนจะทาแบบไม่ได้เข้มมากนะคะแต่อันไหนที่ลงเยอะๆแจนก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้กี่เลเยอร์นะคะโอเคนะคะโอเค25เห็นไหมคะมันจะมีความแบบน้ำตาลอมส้มอ่ะยังมีความเป็นชมพูอยู่นะคะแต่รู้สึกว่ามันเป็นแบบชมพูที่ติดแดงนิดๆนะคะทุกคนมันจะมีความแบบมีความแอบน้ำตาลเล็กๆนะคะทุกคนอันเนี้ยหน้าก็จะไม่โทมเลยนะคะ3สีเนี้ยอันนี้26นะคะเป็นสีออกชมพูนะคะจะมีความแบบตุ่นๆนะชมพูตุ่นจะมีความอมน้ำตาลเล็กๆนิดนึงอ่ะผสมออกมาติ่งๆนะคะทุกคนอันนี้ทาแล้วหน้าสว่างมากๆนะคะที่แจนแนะนำไปก็24 25 26 3 4นี้เลยนะคะทุกคนที่แจนชอบนะคะมันรู้สึกว่าเฮ้ยกำลังดีทาเลเยอร์เดียวก็คือสวยปังแล้วนะคะต่อไป R4 27นะคะอันนี้จะเป็นสีที่ชมพูอมม่วงมากๆนะคะแจนแนะนำให้คนที่ขาวแบบขาวอมชมพูทาสีเนี่ยรับรองว่าปังเกามากๆแน่ๆทุกคนอย่างแจนอ่ะเป็นคนขาวเหลืองทาสีม่วงอ่ะมันจะไม่ค่อยรอดสักเท่าไหร่นะคะทุกคนต่อไปนะคะสีที่28นะคะจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นน้ำตาลที่มีความอมม่วงนะคะเห็นไหมทุกคนมันจะมีความผสมม่วงเล็กๆ เข้ามานะคะต่อไป29เป็นสีแดงสดเลยนะคะอันนี้ซึ่งแจนรู้สึกว่าแจนเอาไม่อยู่นะคะถ้าทาเดี่ยวๆแจนจะต้องเอาไปผสมสีพื้นก็คือสีเบอร์23นะคะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความละมุนมีความเบรกกันที่พอดีนะคะเบอร์30ก็จะมีความแดงที่เข้มขึ้นมาจาก29นะคะส่วน31ก็คือจะเหมือนแดงเบอร์กันดีแดงวายทุกคนมันจะมีความอมม่วงๆอยู่ในนั้นนะคะซึ่ง3สีเนี่ยแจนทาเดี่ยวๆแล้วแจนไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็จะต้องเอามาผสมกับเบอร์23นะคะมาค่ะมาดูกันว่าสีที่แจนชอบใน16สีเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะคะสีที่แจนชอบก็คือแบบครั้งแรกทาปุ๊บมันใช่เลยนะคะพอทาแล้วที่หน้าเรารู้สึกว่าหน้าเราดูไบรท์ดูสว่างรู้สึกว่าแบบสีนี้แหละคือสีที่ใช่สำหรับเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด7สีนะคะแจนขออนุญาตดูโพยนะคะก็คือมีสี16 1719 22 24 25 26นะคะก็คือมีสี16กับ17นะคะอยากจะบอกว่า
สี7สีเนี่ยที่เลือกมาส่วนมากนะคะทารอบเดียวก็สวยมากๆแล้วนะคะถ้าอยากให้ลุคที่แบบดูแบบแต่งหน้าเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะจะแนะนำให้ทา2รอบนะคะอย่าลืมนะคะต้องรอให้เขาเซตตัวก่อนนะคะสี19นะคะก็จะมีความแบบเป็นส้มนุดๆนะคะทุกคนทารอบเดียวก็สวยมากๆนะคะหน้าดูแบบสดใสตื่นไปเลยค่ะแล้วก็สี22นะคะสีนี้นะคะทาแล้วดูหน้าสว่างหน้าไบรท์ขึ้นนะคะสีต่อไปนะคะที่อยากจะแนะนำแล้วก็เป็นสีที่แจนชอบนะคะก็คือ24 25 26ตรงเนี้ยทุกคนคือเป็นอะไรที่สวยมากๆนะคะอย่างที่บอกอีกครั้งนึงก็คือรอบเดียวก็สวยแล้วเป็นแบบธรรมชาติทาแล้วหน้าดูแบบดูไบขึ้นมากๆนะคะมาถึงข้อควรระวังที่อยากแนะนำนะคะก็คือเวลาทาไปเนี่ยเขาจะมีความแห้งไวแล้วก็เป็นเนื้อแมทใช่มั้ยคะทุกคนเหมือนครั้งที่แล้วที่เราเคยรีวิวกันเลยก็คือระวังเนี่ยติดตรงฟันนะคะเขาจะเป็นแบบเกล็ดเล็กๆนะคะพอทาเสร็จนะทุกคนต้องส่องกระจกให้เรียบร้อยก่อนนะคะมาเช็คอีกรอบนึงว่าเอ้ยติดฟันหรือเปล่าไม่งั้นก็คือถ่ายรูปหรือออกไปคุยอะไรเนี่ยเห็นแล้วนะคะว่าลิปติดฟันมันจะดูไม่สวยงามนะคะข้อที่2ก็คือแนะนำให้ทาลิปมันเยอะๆพอกเอาไว้ก่อนทานะคะเพราะตัวเนี้ยเป็นลิปรุ่นแมทเนาะเขาจะมีความแห้งเป็นพิเศษนะคะถ้าใครที่แบบเป็นสาวปากแตกปากแห้งลอกง่ายเนี่ยไม่รอดค่ะทุกคนมันจะแบบเป็นแห้งตกล่องนะคะเพราะฉะนั้นโบกลิปมันเยอะๆนะคะอ่ะข้อที่3ก็คือสมมติเราแบบทารอบแรกไปปุ๊บพอเขาแห้งเซตตัวเนี่ยสีลิปจะมีความเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแจนว่าให้เราเนี่ยทาแบบเลเยอร์นึงก่อนแล้วรอแป๊บนึงว่าเออสีมันเซตตัวแล้วเนี่ยถูกใจหรือเปล่าถ้ายังค่อยเพิ่มเลเยอร์2นะคะเขาก็จะมีความเข้มขึ้นนะคะอย่างของแจนตอนแรกทามันจะดูอ่อนกว่านี้นะคะเดี๋ยวแจนทำให้ดูอันนี้16นะคะมาเดี๋ยวแจนตัวอย่างให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมก่อนที่ยังไม่แห้งนะคะจะเป็นสีหนึ่งพอแห้งเซตตัวปุ๊บก็จะเป็นสีนี้นะคะมีความเข้มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากทาแล้วนะคะให้เขาเซตตัวแห้งเป็นสีแบบเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราค่อยดูว่าเอ้ยเติมต่อดีไหมเอ้ยหรือว่าจะผสมอะไรดีนะคะอันนี้ก็เป็นรีวิวและสวอททั้งหมด16สีนะคะถ้าใครชอบรุ่นไหนก็รีบไปตามเลยนะคะก่อนที่โปรโมชั่นเขาจะหมดนะคะรู้สึกออนไลน์จะเหลือแค่99แต่ถ้าพวกหน้าร้านนะคะก็จะแท่งละ199อ้าววสันแท่งที่2เหลือ1บาทนะคะทุกคนรีบไปตามกันเลยนะคะส่วนใครชอบคลิปนี้แล้วก็อ่ะอยากแบบให้รางวัลแจนสามารถแบบกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะส่วนคลิปหน้าเจนจะมารีวิวตัวไหนให้ดูอีกฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนแล้วถ้ามีตรงไหนสามารถติชมกันได้เลยนะคะทุกคนเจนจะเอาไปพัฒนาและปรับปรุงนะคะส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย